นี่ครับก็อยู่ที่โคกสลุงนะครับนี่ก็สะพานรถไฟนะครับเมื่อก่อนน้ำเต็มนะนี่ก็มาถ่ายพระอาทิตย์ยามเช้านะครับกับรถไฟที่วิ่งไปทางบัวใหญ่นะครับถ้าใครจะมาถ่ายรถไฟตรงนี้ต้องเอารถกระบะมาลงนะครับไม่ต้องถึงกับ 4-wheel ก็ได้แต่ขอให้เป็นรถกระบะเลยตอนเช้าๆตรงนู้นก็มีวิวนกถ่ายนะครับแล้วก็มีเหมือนกับที่เขาจอดทำเรือประมงนะฮะหาปลาแถวนี้ถ้าหน้าน้ำตรงนี้ก็จะท่วมนะครับแต่ปีนี้นี่น้ำมันน้อยนะฮะสมัยก่อนตอนเปิดเขื่อนใหม่ๆเนี่ยภาพรถไฟวิ่งผ่านน้ำนะครับเป็นภาพตื่นตาตื่นใจมากครับแต่ว่าช่วงหลังก็จะเป็นเนินเป็นสันทรายจะมากกว่าครับตรงนี้อยู่ที่โคกสลุงนะครับลพบุรีด้านนู้นเนี่ยจะมีชุมชนไทยเบิ้งนะครับก็มีชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรมหลายอย่างนะฮะโอ้มีรถไฟมาอีกคันครับรถไฟมาครับนี่เป็นอีกขบวนหนึ่งนี่ครับเอาเลยเปล่าเอาสักทีนึงจอดไปอีกไปอีกพอแล้วครับรถไฟมาสี่ครับขบวนสวนกันโหผ่านตรงพระอาทิตย์สวยมากครับเป็นเงา